จอจริงเจออะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะอะไรเนี่ยมันอาจจะเป็นสมบัติของกองทัพสวัสดีครับครับวันนี้เรามาทะเลกันมากันอีกแล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของน้องครับเดือนตุลาพี่เฟิร์นก็อยากปิดเทอมบ้างเหมือนกันเหนื่อยเหลือเกินตอนแรกตอนที่ได้ดูพี่เฟิร์นก็ตะปูตามอัปเดตให้ดูไหมอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยก่อนอัปเดตอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง 10,000 ไลค์นะคะเพราะว่าเรามาเที่ยวด้วยกันพี่เฟิร์นพาน้องๆที่บางคนอาจจะไม่ได้มาทะเลก็เหมือนมาเที่ยวกับพี่เฟิร์นกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยแล้วไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวอัปเดตแผลให้ดูมาใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับน้ำใสแจ๋งเลยพี่อิงน้ำใสมากเลยเราอัปเดตแผลให้ดู uh-huh. น้องๆหลายคนเป็นห่วงนี่ครับนี่แห้งแล้วเขาได้ไปรอแผลเป็นเห็นไหมเป็นตะปูคันๆนิดๆมันแบบหายแล้วอ่ะเออ uh-huh. หายทันมากดีใจด้วยนะพี่เฟิร์นเพราะว่าเรามีที่ที่ต้องให้เดินทางเยอะมากต้องรีบหายนะก็ดูแลตัวเองดีๆอย่างนี้เนี่ยมาเดินอะไรเงี้ยก็ใส่รองเท้าแล้วเดินดูให้ดีๆด้วยไม่ใช่แบบเดินเออเราเหินไปเหยียบนู่นเหยียบนี่นะตอนนี้เราอยู่ที่พัทยากันอีกแล้วเออเรามาพัทยาบ่อยมากเลยเพราะว่ามันใกล้นั่นเองไม่ใช่ว่าอะไรเราก็ชอบโหวันนี้อากาศดีมากเขาบอกว่าฝนตกทุกวันวันก่อนน้ำท่วมด้วยเหรอเขาตกปลาเออไปดูซิว่าเป็นไงเฟิร์นเดินระวังหน่อยนะตรงนี้มันเป็นตะไคร่นะครับตะไคร่ตะไคร่กับตะไคร่ปะลองตักดูก็ได้นะพี่เองครับผมอะไรฮะเขาตกปลากันอยู่เจออะไรบางอย่างเจออีกแล้วเจออีกแล้วมันน่าทะเลมันจะชอบมีอะไรมาเอ้าก็เป็นปกติอะเฮ้ยพี่เองเราเจอจริงๆเจออะไรทำไมทะเลที่นี่มีแบบสมบัติมีนู่นนี่นั่นตลอดเลยครับแบบเยอะของใครวะเนี่ยหนักเลยเหรอโอ้ยโอ้โหโอ้ยเราไม่ไหวของใครอะพี่อิงเรากลับไปบ้านไหมยกไหวเหรอมันอาจจะเป็นสมบัติของกรองสลัดก็ได้นะโอ้ยหืมไหนขอลองหน่อยดิเดี๋ยวก่อนทำไมกันดูกระดิกขนาดนั้นทำไมอะยกไม่ขึ้นนะโอ้โหเหล็กเลยเนี่ยเฟิร์นโอ้ยหนักมากผมใส่มาเกยตื้นแน่เลยอ่ะทำไมปกติพี่อิงเวลาพี่เฟิร์นเจออะไรพี่อิงไม่ค่อยให้พี่เฟิร์นเอากลับทำไมครั้งนี้ถึงอยากเอากลับคิดว่ามันเป็นสมบัติโจรสลัดเหมือนกาลาซีเฮ้ยไม่หรอกเปิดตรงนี้ไหมพี่คิดว่าเราไม่ควรจะเปิดตรงนี้อย่าข้องหาเราขโมยหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นรูกุญแจเห็นไหมอะไรทุบดีอ่ะหมูไหมหมูทุบถ้าใครเจอก่อนคนนั้นก็ได้ไปเปล่าแล้วหนักนะเฟิร์นยกไหวเหรอเราจะเปิดยังไงทำอะไรอ่ะจะหาอะไรมาทุบเฮ้ยลูกบอลหนักอยู่นะโอ้ยจะเอาออกไม่ได้จะทำยังไงได้นะเอางี้ระหว่างที่พี่เฟิร์นนะครับไปหาอะไรมางัดนะเรามาดูก่อนดีกว่าว่าตรงหีบสมบัติตรงนี้มีลักษณะยังไงมันเป็นเหล็กเลยนะครับต้องเป็นแบบกุญแจอย่างดีแน่นอนนะเพื่อที่จะสลักล็อกตรงนี้ออกมาเฮ้ยจะทำยังไงได้เนี่ยหินเนี่ยนะเฮ้ยโอ้ยไงดีวะเนี่ยพี่อิงยกกลับบ้านก่อนไหมยกไม่ไหวอะดิเราดูก่อนว่าข้างในอะอะไรเราสองคนไม่ไหวแน่อยู่แล้วล่ะใช่อันเนี้ยแค่แบบว่าไปหาช่างเชื่อมเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าผ่าแล้วก็ออกแล้วเนี่ยเดี๋ยวของข้างในก็เสียหายหรอกไม่ก็แค่ตัดอย่างเงี้ยออกเลยพี่ฝนคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบแก้วแหวนมันถอดเอางี้ถามน้องๆหน่อยถ้าเป็นน้องๆน้องๆจะเอาหีบสมบัติอันนี้แกะไงคอมเมนต์มาใต้ภาพหน่อยครับคอมเมนต์หน่อยลองช่วยกันช่วยหน่อยครับเอาไม่ออกจริงเนี่ยออกได้ข้างเฮ้ยออกแล้วเฮ้ยล้างน้ำก่อนล้างน้ำก่อนเดี๋ยวพี่อิงครับถ้าแกะออกมาเป็นแก้วแหวนเงินทองนี่คือเราจะมีความผิดไหมเนี่ยเราไม่มีความผิดหรอกแต่เราจะมีความสุขการเปิดเลยเฮ้ยแวบแวบไม่มีอะไรเลยอะไม่เป็นอย่างนั้นนะจะมีอะไรสีฟ้าฟ้าแวบแวบอะเฮ้ยเป็นอะไรพี่เหรออะไรอะอะไรวะเนี่ยเด็กก่อตุ๊กตาไปเล่นตลกวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมมันหนักอย่างนี้ล่ะหาหรือเปล่าแล้วทำไมมันหนักอย่างนี้ล่ะเออว่ะรู้ว่ามีอะไรบางตาเลยไม่เอาแล้วอะไม่ยุ่งแล้วอะวางเนี้ยใครอยากได้เอาไปเลยรู้สึกแปลกแปลกแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิมันหนักเหล็ก
ไม่เอาแล้วอ่ะไม่อยากได้แล้วอ่ะไม่เอาไม่ใช่ว่าไม่มีค่าเลยนะแต่พี่เฟิร์นรู้สึกว่ามันหลอนๆอ่ะเปิดมาแล้วเจอตัวตุ๊กตาอย่างเงี้ยคือแบบเป็นแบบว่ากลับไปเอาเหอะจริงพูดจริงหนักก็หนักเปิดมามีตุ๊กตาตัวเดียวเนี่ยนะคือไม่ใช่พี่เฟิร์นเคยรู้ว่าความเชื่อโบราณสมัยก่อนนะคือถ้าแบบว่าเป็นของคนตายอะไรเงี้ยเขาชอบเอามาลอยน้ำแต่พี่เฟิร์นคิดว่าแบบว่าเด็กเขาเสียหรือเปล่ามันเป็นตุ๊กตาไม่ใช่กองกระดูกหมายถึงว่าตุ๊กตาตัวนี้อาจจะเป็นของรักของใครอ่ะแล้วเขาลอยน้ำหรือเปล่าเหมือนทิ้งมาแล้วคนนั้นก็รับช่วงไปดีนี่เลยแล้วมันปิดไปแล้วด้วยเนี่ยถ้างั้นเอางี้ดีกว่าเราตัดสินใจกันถูกไหมเราจะทิ้งไว้ที่นี่เหมือนเดิมเขาอยากให้เรากลับไปนั่นแหละดิเฮ้ยพี่อิงครับมันเหมือนเบาขึ้นอ่ะจริงป่ะเนี่ยนั่นไงเห็นไหมไม่ใช่เรื่องปกติละต้องเอากลับไปแล้วพี่เฟิร์นเฮ้ยมันยกได้เลยอ่ะยกสบายเลยก็มันไม่มีอะไรนี่ข้างในอ่ะแต่ตอนแรกมันยกไม่ได้นะไม่เอาดีกว่ากลัวมันต้องไปแล้วแหละครับเราอ่ะคิดดูดิขนาดเอาหินทุบยังเปิดออกเลยเอาดิเฟิร์นแล้วจะบอกน้องๆยังไงอ่ะก็บอกว่าไม่เอาเลยอ่ะใครเจอก็ไม่รู้ว่าพี่เฟิร์นไม่เอาอ่ะพี่เฟิร์นตัดสินใจแล้วว่าพี่เฟิร์นไม่เอากลับบ้านครับเพราะว่าพี่เฟิร์นคิดว่าไม่ใช่ของของเราแต่พี่เฟิร์นก็เอาวางไว้ตรงนี้รอเจ้าของเขามาเอาพี่เฟิร์นคิดว่าเฟิร์นไม่ใช่อ่ะกลับดีกว่าเพราะฉะนั้นน้องๆถ้าเจออะไรที่แบบอย่างเงี้ยอย่าเอากลับเลยมันไม่ใช่ของเราแต่จะเอาไปทิ้งเป็นถังขยะหรือเปล่าก็ไม่รู้สิกลัวๆอ่ะถ้าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ในการสอนเรื่องอย่าเอาของคนอื่นนะคะอย่าลืมกดแชร์ไปเยอะๆนะแล้วไปดูดีกว่าว่าพี่เฟิร์นจะทำอะไรต่อไปในคลิปหน้านะวันนี้ไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายมือเลยบ๊ายบายแต่หีบนี้ไม่เอานะจริงๆแล้วอ่ะน่ากลัวนะถ้าเปิดไปแล้วเป็นแบบวัตถุระเบิดเลยอย่างเงี้ยไม่ควรเปิดเลยนะไม่ควรเปิดเลยดีเราอย่าไปยุ่งกับเขาเลยถ้าเห็นหีบอย่างเงี้ยไปดีกว่าดีนะที่เป็นแค่ตุ๊กตาคือห้องแต่งหน้าศพหรือเปล่าอ่ะเขาเป็นสตาฟเท่านั้นนะครับเราได้รับอนุญาตแล้วนะอันนี้น่าจะแบบว่าไปฟัดกับหมามาแล้วเลือดกระชุ่มใช่หรออันนี้คือเสื้อที่นี่ฮะชุดของโพกาดอทครับมันดูแต่ตรงเนี้ยเหมือนเลือดเลยอ่ะน่ากลัวจริงอ่ะนี่คือเขาต้องแต่งหน้ากันเองแต่งกันเองผีแต่ละตัวอยากเป็นหน้าแบบไหนคือต้องแต่งเองเขาจะรู้ว่าวันนึงวันนี้เขาเป็นตำแหน่งอะไรคือทุกคนไม่ได้เป็นผีตัวนั้นฟิกอยู่คนเดียวไม่ได้วนกันทุกคนต้องเป็นหมดทุกตัวที่คุณเห็นทั้งหมดอันนี้คือต้องเรียนมีการแบบแต่งหน้าด้วยหรือเปล่าคะเรียนครับเรียนอบรมในการแต่งหน้าส่วนใหญ่เขาอบรมมาหมดแล้วก่อนหน้านี้นะครับอ๋ออันนี้หน้านี้จบที่ตรงนี้เลยป่ะฮะจบเลยก็ได้ครับผีด้วยธรรมชาติเลยนะพี่ไม่ใช่สิเดี๋ยวรอดูว่าพี่เขาแต่งกันรอดูว่าจากหน้าเขาอย่างนี้นะตอนแรกพี่เฟิร์นเห็นน่ะพี่เขาเป็นหมีแพนด้าข้างนึงนะทางนี้เป็นซาตาคอร์สนะเห็นป่ะแค่ขำก็ฮาแล้วใช้เวลาในการฝึกนานไหมครับก็ฝึกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับถือว่าไวมากเลยเล่นมาทุกตัวแล้วเนี่ยชอบผีตัวไหนสุดคะชอบผมชอบแนวเป็นโรคจิตมากกว่าครับงั้นเดี๋ยวอยู่ใกล้เขาเลยครับเป็นไรนี่ไงนี่ไงพี่หัวเราะแบบพี่เขาบ้างครับผีหมูกระทะร้านผีหมูกระทะอยู่บ้านก็ขำแบบเนี้ยแหละจากที่เมื่อกี้เขาเป็นคนแล้วใช่ป่ะตอนนี้เขากลายเป็นผีแล้วอันนี้เป็นผีอะไรคะผีเจ้าสาวค่ะดูหน้าครับตรงนี้นี่คือโดนถลกมาเลยนะฮะโหน่ากลัวมากครับเคยแบบว่าเลิกงานแล้วขี้เกียจลบเครื่องสำอางแล้วกลับบ้านนอนเลยไหมคะ What ไปเข้าเซเว่นปุ๊บเข้าช็อกเลยทีเดียวได้กินฟรีวันนั้นเป็นผีอะไรครับผมกระดอดใช่ไหมผีกระดอดผีหลายจุดผีเจ้าชู้เป็นผีอะไรครับผมโรคจิตครับอ๋อผีโรคจิตอันนี้เป็นผีอะไรครับผมเป็นทายาทครับเป็นเจ้าของโกดังก่อนนั้นทายาทก็ต้องอ้าปากนี้ป่ะนั่นทายาทอุศูนย์คือทายาทคนต่อไปอันนี้เป็นสับปะเลอร์สับปะเลอร์อ๋อสับปะเลอร์เฮ้ยไม่เหมือนมากค่ะพี่อิงและสุดท้ายหมีแพนด้าของเราครับนี่ไงหมีที่ไหนล่ะเนี่ยเขาจะต้องวอร์มก่อนมีคนแรกวอร์มเลยนั่นกำลังดูอะไรกันอยู่เข้ามาดูหมอทำงานก่อนเข้ามาสิเข้ามาใกล้ๆขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลิฟต์เวิร์บเทียและส่วนตัวกับผมก็จะมาเลิกประจำโกดังแห่งนี้ตอนรถเป็นอะไรอ่ะรถเสียสตาร์ทไม่ติดเลยอ่ะเฮ้ย